อ๋อหลักๆคือผมจะตอนนี้เรียนต่อด้านฉุกเฉินด้วยจะก็ทุ่มการเรียนเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรามีเวลาแล้วก็จัดสรรเวลาได้ก็จะมารับงานข้างนอกอะแล้วนี่มันค่อนข้างที่จะแบบแบ่งเวลาได้ลำบากไหมคะเหนื่อยมากเมื่อกี้พี่คนนี้เขาเห็นว่าจะนั่งมอเตอร์ไซค์มาจริงเหรอนี่ๆคนนี้ ใช่ไหมคือมาไม่ทันหรือว่าอะไรรีบมารถติดมากก็เลยต้องรีบบึ่งมามันมีผลกระทบต่อการเรียนเราด้วยไหมคะไม่ส่วนใหญ่หลักๆกระทบสุขภาพมากกว่าเพราะว่าไม่ค่อยได้พักผ่อนเพราะว่าก็ต้องแบ่งทั้งเรียนด้วยแล้วก็ต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบด้วยเพราะปีนี้จะสอบแล้วด้วยแล้วก็มีงานข้างนอกอีกพอดีเขาก็ว่างตรงกับช่วงที่เราว่างพอดีก็มีเพื่อนกินข้าวขึ้นไปกับเจ้าบ่าวกับความสัมพันธ์ก็เป็นเพื่อนมันเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมเรียกแฟนได้หรือยังคะจริงเหรอพี่เพื่อนยังเป็นเพื่อนกันมีเรื่องอะไรก็ปรึกษาเขาเพราะว่าเราก็รู้จักกันมาจะ3ปีแล้วค่ะคือมีเรื่องอะไรแล้วก็เขาก็ช่วยตัดสินใจบางทีในบางเรื่องเพราะว่าเราก็ยุ่งมากค่ะช่วงนี้เรียกคนรู้ใจได้ไหมยังเป็นเพื่อนกันค่ะเพื่อนคนรู้ใจยังไม่ใช้สถานะยังเป็นเพื่อนกันก่อนไปดีกว่าถ้ามีอะไรเดี๋ยวบอก